ยุคปัจจุบันนี้เอกสารสำคัญเนี่ยมันอาจจะอยู่ในคลาวด์แล้วมันอาจจะอยู่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วมันไม่ได้เอกสารที่เป็นสาระสำคัญแม้แต่เรื่องสืบสวนสอบสวนที่เขาตอบมาเนี่ยผมก็สำเนาผมก็เก็บไว้กับที่ผมไม่ได้เก็บไว้ที่ห้องทำงานห้องทำงานไม่มีเอกสารอะไรที่สำคัญนะครับไม่มีประเด็นที่มีข่าวหรือว่ามีการเผาทำลายหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยไม่จริงครับไม่มีแล้วอย่างนึงเนี่ยไม่อยากให้ไปเชื่อมโยงไปเป็นประเด็นการเมืองว่ากรณีคุณศรีสุวรรณกับคุณเจ๋งเนี่ยมาพบผมแล้วก็มีการคุมเครือว่าขึ้นมาที่กระทรวงแล้วนี่ไปที่ไหนเนี่ยผมไม่ได้คุมกรมการข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเพราะนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่คุณศรีสุวรรณกับคุณเจ๋งดอกจิกจะต้องมาพบผมไอ้กรมฝนหลวงเนี่ยคุณเจ๋งดอกจิกกับคุณศรีสุวรรณไม่ได้มายื่นเอกสารกับผมนะครับทราบว่าผมทราบตามข่าวนี่ก็คือว่าเขาเนี่ยมายื่นกับรัฐมนตรีว่าการแล้วก็มีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของรัฐมนตรีว่าการเนี่ยเป็นคนรับเรื่องนะครับการแบ่งงานก็ชัดเจนอยู่แล้วนะผมไม่มีอำนาจในการไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณไม่มีการอำนาจในเรื่องของอนุมัติโยกย้ายข้าราชการไม่ได้คุณเจ๋งเขาเป็นแกนนำเสื้อแดงเนี่ยเจอแล้วก็อาจจะเจอข้างนอกฮะไม่ได้เจอในกระทรวงแสดงว่าในแบบมีการเอ่ยชื่อว่ามาพบใครที่กระทรวงไม่ใช่ผมแน่นอนฮะเอากล้องวงจรปิดมาเปิดเลยว่าเข้าไปพบใครไม่ได้เขาพบผมแน่นอนแต่ที่ไปอ้างที่สภานะครับที่บอกว่ามีข่าวแล้วก็พยายามที่จะเชื่อมโยงมาที่ผมว่ามีรัฐมนตรีช่วยเนี่ยให้ข้อมูลไปยื่นกับกรรมาธิการนั้นเนี่ยไม่มีความจําเป็นวันนี้ผมมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมกํากับนโยบายผมเป็นฝ่ายบริหารเมื่อผมมีอํานาจหน้าที่ในการที่จะเห็นข้อบริหารราชการที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยผมใช้อํานาจหน้าที่ฝ่ายบริหารได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอาศัยกลไกของกรรมธิการการที่ไปอ้างว่าผมให้ข้อมูลแล้วไปร้องกรรมธิการเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระ